คู่รักคู่ไหนที่กำลังมองหาที่พักวันนี้ชิวไปไหนจัดมาให้แล้วค่ะกับ10ที่พักหัวหินชะอำริมทะเลหรูหราบรรยากาศโรแมนติกเตรียมจูงมือคุณแฟนไปสวีทให้น้ำทะเลหวานกันได้เลยเริ่มต้นที่พักในตัวเมืองหัวหินกับเดอะเวโรนาวิลล่าหัวหินที่พักสไตล์อิตาลีที่เขาออกแบบห้องพักมาในสไตล์อิตาลีสีขาวตั้งเรียงรายตามแนวสระว่ายน้ำห้องพักที่นี่มีให้เลือกทั้งแบบ2ท่านถึง4ท่านไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือมาเป็นกลุ่มก็สบายค่ะรวมถึงยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ทอดยาวตามแนวห้องพักใครที่พักโซนริมสระว่ายน้ำก็สามารถเดินลงสระได้เลยมาชิลกันต่อกับที่พักสวยหรูริมทะเลกับอมารีหัวหินตกแต่งในสไตล์โคโลเนียลใช้โทนสีฟ้าขาวส่วนภายในห้องผสมผสานสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารีและแฝงลูกเล่นเก๋ๆด้วยผนังลายไม้ไผ่สานแบบไทยๆนอกจากนี้ที่นี่ยังตั้งห่างจากตัวเมืองหัวหินเพียง10นาทีแถมยังใกล้ที่เที่ยวในหัวหินอย่างตลาดซิเคด้าวัดเขาตะเกียบส่วนน้ำวานานาวาบอกเลยว่ามาที่นี่สะดวกสุดๆค่ะอีกหนึ่งโรงแรมที่เราอยากแนะนำให้คู่รักมาพักนั่นก็คือ Intercontinental หัวหินรีสอร์ทโรงแรมหรูหราระดับ5ดาวสวยคลาสสิกในสไตล์โคโลเนียลซึ่งห้องพักของที่นี่จะแบ่งเป็นฝั่งบีชวิงติดทะเลและบลูพอร์ตวิงใกล้ห้างบลูพอร์ตหัวหินมีสระว่ายน้ำระบบใยแก้วนำแสงที่จะระยิบระยับเหมือนดวงดาวในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงยังใกล้กับที่เที่ยวต่างๆเดินทางได้สะดวกสุดๆค่ะมาต่อกันที่รีสอร์ทสวยริมทะเลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยกำแพงสีน้ำเงินสะดุดตากันบ้างค่ะกับ Ace of หัวหินรีสอร์ทรีสอร์ทหรูหราบรรยากาศดีที่ตกแต่งในสไตล์ลักชัวรี่ผสมผสานความโมเดิร์นรวมถึงยังมีไฮไลท์ก็คือวอเตอร์แกลเลอรี่ช่วงทางเดินที่ต้องลอดอุโมงค์น้ำเพื่อทอดยาวไปยังหน้าชายหาดที่เงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนสุดๆเลยล่ะค่ะถ้าถามว่าที่พักริมทะเลหัวหินที่ไหนหรูหราและประทับใจเราขอยกให้ที่นี่เลยค่ะกับโมเวนพิกอัศรารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินโรงแรมระดับ5ดาวสวยพรีเมียมในสไตล์ทรอปิคอลห้องพักแต่ละรูมไทยมาในรูปแบบบ้านเป็นหลังมีความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีบาร์นั่งชิลริมทะเลอีกทั้งยังมีบริการสปานวดหน้าบอกเลยว่าชิลมากๆเรียบหรูดูดีสุดๆเลยค่ะกับพุทธรักษาหัวหินรีสอร์ทรีสอร์ทสุดหรูในสไตล์คอนเทมโพรารีร่วมสมัยบรรยากาศสงบเงียบเป็นส่วนตัวมีห้องพักให้เลือกทั้งห้องพักวิวสระว่ายน้ำและพูลวิลล่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟแถมยังมีคาเฟ่และร้านอาหารวิวดีที่บอกเลยว่ามาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยกตำแหน่งที่พักดีไซน์สวยริมทะเลให้ที่นี่เลยค่ะกับโซโซฟิเทลหัวหินที่พักที่ภาษาศิลปะและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวโดยห้องพักของที่นี่มีด้วยกัน109ห้องตกแต่งในสไตล์โซอาร์ตี้เน้นความสวยงามของศิลปะและโซเนเจอร์เน้นการตกแต่งด้วยวัสดุและสีสันแบบธรรมชาติสวยงามเก๋ไก๋สุดๆนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สนามมินิกอล์ฟในทีมสุดน่ารักโซวันเดอร์แลนด์แอดเวนเจอร์กอล์ฟใครอยากหาที่พักสวยเก๋ก็จองที่นี่มาได้เลยอีกหนึ่งรีสอร์ทหรูหราระดับ5ดาวอย่างเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการครบครันห้องพักที่นี่มีถึง240ห้องแบ่งเป็น8รูมไทป์ซึ่งห้องที่ยอดนิยมก็ต้องห้องนี้เลยค่ะลากูนแอสเซทที่เราสามารถเดินลงสระได้จากห้องพักกันเลยใครอยากชวนแฟนมาสวีทก็แนะนำห้องนี้เลยนะจ๊ะส่วนใครที่มาสวีทพร้อมกับครอบครัวเราขอแนะนำที่นี่เลยค่ะโนโวเทลหัวหินชะอำบีชรีสอร์ทแอนด์สปาที่ได้รางวัลชนะเลิศรีสอร์ทสำหรับครอบครัวนอกจากจะมีห้องพักให้เราได้เลือกหลากหลายสไตล์แล้วยังมีกิจกรรมภายในโรงแรมให้เราได้ทำมากมายอีกด้วยค่ะทั้งสยามแอดเวนเจอร์คลับโซนมูฟฟี่เวิลด์สปอร์ตคอร์ดมินิกอล์ฟปาร์ตี้โฟมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับครอบครัวสุดๆ
ปิดท้ายด้วยที่พักสุดโรแมนติกริมทะเลชะอำกับ Springfield at Sea Resort and Spa ที่พักตักอากาศสไตล์ Tropical ที่ผสมผสานความโมเดิร์นติดริมทะเลชายหาดชะอำห้องพักของที่นี่จะมีห้องพักทั้งหมด100ห้องค่ะมีห้องพักทั้งบนตัวอาคารและห้องพักแบบพูลวิลล่านอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมทั้งบริการสปาร้านอาหารคาเฟ่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่คิดส์คลับและสนามเด็กเล่นคอยให้บริการด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะฮาร์ฟจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา